ตัวเทอฟุตบอลวันนี้ขอเสนอดีลเร้าๆเอาจริงดิของเมสันเมาส์กับแมนยูไนเต็ดเมาส์ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและบาเยิร์นมิวนิกแต่ความเข้มข้นของข่าวถูกชงไปยังแมนยูไนเต็ดซะเยอะและแฟนบอลแมนยูอาจจะได้ยินมาสักพักแล้วครับแต่ยังหาความเชื่อมโยงจริงๆจังๆไม่เจอแต่แล้วไปมาๆภาพลางๆก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างซะงั้นและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับเมาถือเป็นฮีโร่ท้องถิ่นครอบครัวของเขาเป็นคนพอร์ตสมาร์ทพ่อของเมสันเมานั้นผลักดันเต็มที่พ่อของเขาก็เคยก้าวเข้าไปในโลกฟุตบอลแต่เป็นผู้เล่นระดับรองและผันตัวมาเป็นโค้ชเมาเป็นเด็กอยู่ในระบบของเชลซีตั้งแต่อายุราว 5-6 ขวบเท่านั้นเมามีพรสวรรค์มากครับจนพ่อเขามั่นใจว่าจะไปได้ดีในอาชีพนักฟุตบอลแน่นอนเขาเป็นเด็กในคอปแฮมอะคาเดมี่ที่โรมอบามาวิชได้สร้างขึ้นเพื่อปั้นดาวรุ่งสโมสรดาวรุ่งหลายคนในที่แห่งนี้เดินทางออกไปตามวิถีฟุตบอลแต่เมสันเมาส์เป็นผู้เล่นชั้นครีมที่นี่และสามารถตัดสายสะดือตัวเองออกมาได้ความคิดของเขาก็คือเชลซีความฝันของเขาก็คือเชลซีและหัวใจเขาก็คือเชลซีพูดกันเล่นๆว่าถ้ากรีดเลือดเมาส์ออกมาน่าจะเป็นสีน้ำเงินเฉดเดียวกับของสโมสรเชลซีเขาสะสมคมแข้งกับชุดเยาวชนได้อย่างโดดเด่นจนได้ไปถึงแชมป์ FA Youth Cup ฟอร์มของเขาเอกอุในรุ่นนั้นเขาได้รับคำชมล้นหลาม 2016-2017 เมาได้รับเลือกให้เป็นนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมประจำซีซั่นของเชลซีต่อมาเขาถูกปล่อยให้กับวิเทสอาเน่ยืมตัวใช้งานในฤดูกาล 2017-2018 และกดไปเบาๆ14ลูกช่วยให้ต้นสังกัดผ่านเข้าไปแข่งในยูโรปาลีกได้สำเร็จเขาแสดงแสนยานุภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการทำเกมได้อย่างยอดเยี่ยมถึงขั้นติดทีมยอดเยี่ยมประจำซีซั่นของลีกเอเรดิวิซีฮอลแลนด์และต่อมาเขาถูกส่งไปสะสมประสบการณ์กับดาร์บี้เคาน์ตี้ที่ตอนนั้นอยู่ในมือของแลมอีกซีซั่นหนึ่งเขาได้รับประสบการณ์มาอย่างเต็มที่กับตำนานเชลซีเมาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกสามารถยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางและมีความแข็งแกร่งในการเล่นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ช่วงที่เชลซีมีปัญหาเรื่องขุมกำลังพอไปทำผิดกฎฟีฟ่าเรื่องการซื้อขายนักเตะเยาวชนนั่นเป็นช่วงที่เมาได้ลงเล่นเมื่อเขาได้ลงเล่นครั้งแรกตัวเขาเองแทบไม่อยากจะเชื่อเพราะเขาอยู่กับสโมสรมานานฝันของเขาคือการสวมเสื้อที่ปักชื่อของเขาและลงไปเล่นให้กับเชลซีนี่เลยครับแรกๆเขากลับถูกพูดถึงว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กเส้นของแฟงลัมพาร์ดต่อมาเขาพัฒนาความสามารถในการเล่นลูกตั้งเตะของเขาขึ้นมาด้วยให้สร้างประโยชน์ให้กับทีมและมอบวิชั่นการจ่ายบอลที่ทำให้แฟนบอล นั้นนั่งไม่ติดฟอร์มเขาถูกพัฒนาไปแบบเต็มขั้นเขาทำประตูสำคัญได้และลบทุกคำสบประมาทในซีซั่น 2020-2021 ด้วยการเป็นคนสำคัญในแชมป์ยุโรปของเชลซีและในห้วงปีนั้นได้โหวตให้เขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรนั่นทำให้เป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษคนแรกที่ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเชลซีต่อจากแฟงแลมพาร์ดที่เคยได้รับรางวัลนี้เมื่อปี2009กลายเป็นนักเตะจากแข้งอะคาเดมี่คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ต่อจากจอห์นเทอร์รี่ที่เคยทำได้เมื่อปี2006มันเป็นปีมหัศจรรย์ของเขาที่น่าตื่นเต้นอย่างกับรถไฟเหาะแฟนบอลอวยยศกันว่าเมาคือนักเตะระดับไอคอนของเชลซีบางสายตาก็มองว่าเขามีการเล่นที่ชวนให้นึกถึงเอเดนอาซาและมีฟอร์มการเล่นที่อาจจะพัฒนาไปได้ถึงระดับแฟงลัมพาร์ดและมีการพูดกันว่าเขาสามารถเป็นกัปตันทีมคนต่อไปได้เพราะเขาคือเชลซีบอยซีซั่นถัดมาเมาส์ยังคงอยู่ในคลาสที่เขาสร้างการเล่นริมเส้นหรือตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์ของเขานั้นทำได้ดีเขาทำผลงานในสนามได้แบบที่ทูเคิลก็พอใจมากๆครับต่อมาฟ้าเปลี่ยนสีนายเก่าจำเป็นต้องปล่อยสโมสรตั้งแต่พ่อใหญ่โบลี่เข้ามาเทคเชลซีมีการบริหารที่หลุดโลกการตัดสินใจแบบบ้าระห่ำของพ่อใหญ่โบลี่นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สโมสรรวนไปกว่าครึ่งซีซั่นนักเตะใหม่ถูกอิมพอร์ตเข้ามาเป็นขยงนักเตะเก่าหลายคนก็รู้สึกหวงๆในใจว่าตกลงจะเอายังไงกันต่อจะเล่นกันต่อหรือหาทางออกจากที่นี่ดีซึ่งซีซั่น 2022-2023 ที่ผ่านมาเมาซึ่งมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนเขาลงเล่นให้เชลซีรวมทุกรายการ35นัดทำได้แค่3ประตูเท่านั้นภาพรวมของเขาในซีซั่นนี้นั้นเรียกได้ว่าน่าผิดหวังครับฟอร์มเขาค่อยๆหายไปจากความยอดเยี่ยมจนแฟนบอลเชลซีเสียงแตกบางส่วนเนี่ยก็อยากให้อยู่ต่อบางส่วนก็บอกให้ไปซะไปบางคนถึงกับพูดว่าเป็นเมาเนี่ยแหละที่ทำให้ทูเคิลโดนเฉียดหัวออกจากเชลซีนี่คือส่วนหนึ่งของความเห็นที่เราไปพบมานะครับเพื่อนๆสามารถเสริมข้อมูลกันตรงนี้ได้ว่าเท็จจริงประการใดและหลังจากที่ทูเคิลจากไปพอตเตอร์ก็คุกเขาเมาส์กับทีมในช่วงแรกได้โอเคจากนั้นแฟนสิงห์ก็เริ่มจับอาการได้ว่าเมาส์เล่นติดๆขาดเกินเล่นพลาดแบบหน้าเคกะโหลกหลายครั้งเกิดการสรุปกันหลวมๆว่าเอ๊ะ
หรือว่าเมาจะมีปัญหากับเรื่องนอกสนามของเขาในตอนนั้นและมันส่งผลมากระทบกับฟอร์มในสนามของเขาอย่างช่วยไม่ได้เชื่อกันว่าเขามองภาพอนาคตของเขากับเชลซีไม่เหมือนเดิมมันคุมเครือไปหมดทั้งสัญญาทั้งบทบาทในทีมที่มองยากมากในตอนนี้ว่าควรจะวางเขาลงในตำแหน่งไหนทั้งอนาคตส่วนตัวและการบริหารที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเมาได้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ชิ้นล่าสุดที่เชลซียื่นมาให้พิจารณาโดยลือกันว่าเจ้าตัวต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มจากสัปดาห์ละ 80,000 ปอนด์หรือ 3.28 ล้านบาทเป็นสัปดาห์ละ 240,000 ปอนด์หรือราวๆ 9.84 ล้านบาทดูเหมือนจะขัดๆกันไปในหลายต่อหลายจุดแต่ทั้งข่าวจริงทั้งข่าวลือนั้นล้วนมีมูลครับทีมที่ปกติชนะเกือบทุกสัปดาห์กลับกลายเป็นทีมที่แฟนตัวเองร้องเพลงอ้ําว่าถึงพี่จะชนะพวกผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะพวกผมแพ้แม่งทุกวีคแฟนเชลซีหน้าแห้งกันมาหลายเดือนครับเพราะมันไม่ใช่เชลซีที่พวกเขาเคยเชียร์ในเจ้าเรียกเฮดโค้ชคนใหม่อย่างโปเชติโน่มาอีกเชื่อกันว่าคนมีฝีมืออย่างโปเชติโน่ต้องสังคายนาทีมกันอย่างยกใหญ่นักเตะหลายคนเตรียมตัวออกจากสโมสรเมาก็คือหนึ่งในนั้นเพราะสัญญาใกล้จะหมดแล้วด้วยและเชลซีก็ยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องการขยายสัญญาเพื่อสร้างทีมที่สมดุลจริงๆจังๆเพื่อให้เชลซีกลับมาพังอาจให้ได้ในซีซั่นหน้าเหล่านี้คงเป็นเหตุผลที่ทำให้กระแสถูกกระพือว่าเขากำลังจะแยกทางกับเชลซีทั้งที่แต่ก่อนเขาคือมิสเตอร์เชลซีเขากับสโมสรเคยมีอนาคตร่วมกันหากเขาย้ายออกไปจริงเรื่องของความฝันของเด็กคนหนึ่งครับที่เคยก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ของสโมสรสามารถพูดได้ว่าเมาเป็นนักเตะที่ดีเยี่ยมคนหนึ่งเลยแต่อย่างไรก็ตามแมนยูไนเต็ดต้องคิดดีๆคิดเยอะๆซึ่งในทางเทคนิคเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูชัดเจนว่าต้องการตัวขับเคลื่อนในตำแหน่งกองกลางและเขาชื่นชมสไตล์การเล่นการเพรสซิ่งและทักษะส่วนตัวของเมาด้วยครับถ้าจะมาเล่นริมเส้นไม่น่าได้เพราะแน่นเหลือเกินการเล่นของเขาน่าจะมาแทนเอริกเซนที่สภาพร่างกายโรยลาหรือจะมาเล่นคู่เพื่อสร้างมิติในเกมกับคาเซมิโร่ก็น่าจะได้เขาเข้ามาเพื่อเป็นตัวเสริมของบูโน่ได้เพราะที่เหลือในขุมกำลังนั้นก็ยังไม่ตอบโจทย์ตั้งเกมกันไม่ค่อยได้ผลเฟรดแม็กไม่สม่ำเสมอพอกับเกมระดับนี้มาหายขณะเดียวกันความไฮบริดของเมาอาจจะมาชดเชยปัญหาตรงนี้ของแมนยูไนเต็ดได้แต่ก็มีข้อคอรหาว่าค่าตัวนั้นแพงเกินจริงเพราะสัญญาเหลือปีเดียวแต่เชลซีตั้งไป70 80ล้านปอนด์หรือแม้กระทั่งราคาที่กำลังคุยกันที่55ล้านปอนด์นั้นก็ยังสูงเกินไปและบางสายตามองว่าไม่น่าจะเข้าระบบเพราะว่าถ้ามองว่าเอามาเล่นเป็นหมายเลข8มันมีตัวที่เหมาะมากกว่าเขาในตลาดและใส่ลงไปในทีมได้เนียนกว่าเขาและแฟนบอลบางส่วนก็มองว่าเขาไม่ใช่เป้าหมายหลักทำไมไม่เอาเงินระดับนี้ไปฉุดกระชากศูนย์หน้าอย่างแฮร์รี่เคนมาให้ได้แต่เชื่อได้ว่าถ้าเทนฮากจะใช้งานจริงๆเขาต้องวิเคราะห์มาอย่างเข้มข้นเลยว่าจะเอามาเพื่อสำรวจความเห็นมาคร่าวๆครับพบว่ามีทั้งความเห็นที่อยากได้หรือว่าไม่อยากได้มันเป็นความรู้สึกกึ่งๆกลางๆอธิบายไม่ถูกครับเขามาแล้วจะตรงจุดหรือจะเป็นส่วนเกินแมนยูไนเต็ดต้องการเขาจริงดิและนี่คือความเห็นที่เข้มข้นส่วนหนึ่งครับของแฟนแมนยูไนเต็ดเพื่อนๆสามารถจอยได้เลยนะครับในคอมเมนต์คนแรกครับได้บอกว่าเขาเชื่อว่าดีลนี้หากมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงจะเป็นดีลที่เทนฮากเนี่ยอยากได้พอดูจากตลาดรอบแรกทางสโมสรก็ปล่อยให้เทนฮากตัดสินใจซื้อนักเตะเองยกตัวอย่างเช่นคาเซมิโร่ที่เทนฮากดึงมาแทนเดยองดีลที่มีปัญหาต้องรอนานและคิดว่าเมาส์จะมาแทนที่แม็กเฟสที่ฟอร์มไว้วางใจไม่ได้และเทนฮากเคยเห็นฟอร์มเมาส์มาแล้วสมัยโดนยืมตัวไปเล่นที่สโมสรวิเทสเมสันเมาส์อาจจะยังไม่ทำให้เชื่อได้ว่าเขาจะยกระดับคุณภาพทีมนี้ให้สูงขึ้นแต่อย่างน้อยเขาจะสามารถยกระดับคุณภาพเชิงลึกของทีมได้อย่างแน่นอนครับคนที่2บอกว่าส่วนตัวไม่ได้อยากได้ครับอยากได้ไรมากกว่าเพราะเมาส์ทับตำแหน่งกับผู้เล่นที่มีอยู่แล้วแล้วถ้ามาจะเป็นตัวสำรองก็คงจะเป็นปัญหาระยะยาวแน่ๆคนที่3บอกว่าสำหรับผมเทนฮากจะเอาเมาส์เพราะเล่นได้หลากหลายตำแหน่งจะช่วยอีริกเซนบูโน่หรือออกไปเล่นด้านข้างก็ได้ด้วยความที่เชลซีต้องการจะได้เงินดีกว่าเสียฟรีเพราะสัญญาจะหมดปี2024ก็เป็นโอกาสให้ทีมนั้นเดินดีลเมาส์สามารถเพิ่มพลังในแดนกลางได้บวกกับการจ่ายบอลทะลุทะลวงเข้าพื้นที่สุดท้ายแฟนๆอาจจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่อยากให้เชื่อว่าเทนฮากน่าจะมีวิธีในการใช้เมาส์ในแผน433ที่เขาต้องการใช้เชื่อมั่นในโค้ชของพวกเราถ้าเมาส์มาจริงอยากให้แฟนๆรอให้กำลังใจครับคนสุดท้ายครับได้บอกว่าไม่อยากได้ครับอยากได้ตำแหน่งคนที่รอสารต่อคาเซมิโร่ที่เล่นกลางรับหรือคนที่เป็นกลางสายลำเลียงบอลเก่งแบบอีริกเซนมากกว่าเพราะเมาส์ตำแหน่งคือกลางยืนลายสูงและมีบูโน่เล่นอยู่แล้วสู้เก็บเงิน55ล้านเพิ่มอีกนิดไปเอาไรหรือไกเซโดดีกว่าเพราะว่าตรงโจทย์กับทีมแมนยูมากกว่าครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ